สถานการณ์โควิด -19 ในบ้านเราวันนี้ในภาพรวมทั้งตัวเลขของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลงมาพอสมควรนะครับและเป็นอีกวันนึงครับที่ไทยเรามีจำนวนของคนหายป่วยกลับบ้านได้มากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับวันนี้ทางผู้ช่วยโฆษกสบค.แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ได้แถลงสรุปตัวเลขของผู้ติดเชื้อคนหายป่วยและผู้เสียชีวิตเอาไว้แบบนี้ครับเริ่มต้นจากจำนวนคนหายป่วยกลับบ้านได้ก่อนครับเพิ่มขึ้นมา 2,478 คนเป็นยอดที่สูงกว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้ส่งผลให้มีคนหายป่วยสะสมแล้วมากกว่า 790,000 คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับส่วนยอดผู้ติดเชื้อวันนี้รวม 19,851 คนจำแนกเป็นการติดเชื้อใหม่ 19,526 คนติดเชื้อภายในเรือนจำ325คนเสียชีวิตไปอีก240คนซึ่งยอดติดเชื้อและเสียชีวิตวันนี้ลดลงจากเมื่อวานครับหมอเบิร์ตบอกนะครับว่าการเสียชีวิตในตอนนี้เริ่มกระจายไปยังจังหวัดต่างๆนอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วโดยข้อมูลนับตั้งแต่25กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้เสียชีวิตร้อยละ63ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับและมีเพียง26คนที่เสียชีวิตทั้งที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มไปแล้วซึ่งนำมาสู่การเน้นย้ำที่เราต้องฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุคนมีโรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ12ปีขึ้นไปที่มีโรคประจำตัวด้วยโดยมีผลการศึกษาการฉีดวัคซีนสลับชนิดและการฉีดเข็ม3กระตุ้นเพื่อป้องกันโควิดสายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียเขาพบแบบนี้ครับกลุ่มที่ฉีดซิโนแวคไปแล้ว2เข็มและกระตุ้นเข็ม3ด้วยแอสตราเซเนกาพบว่ามีค่าระดับภูมิคุ้มกันที่เพิ่มสูงขึ้นมากครับอยู่ที่ 271.17 จึงทำให้สาธารณสุขได้เน้นย้ำถึงนโยบายฉีดวัคซีนไข้หรือสลับชนิดด้วยสูตรนี้แล้วที่ประชุมสบคชุดเล็กก็ได้มอบหมายกรุงเทพมหานครให้นำสูตรนี้ไปใช้ด้วยเพราะยืนยันว่าการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในวัคซีนสูตรนี้ได้ผลดีและใช้ระยะเวลาสั้นครับเพียงแค่3สัปดาห์ซึ่งเหมาะสมกับการระบาดของเดลต้าในขณะนี้ขณะเดียวกันยังมีการวิจัยโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชที่ศึกษาเรื่องวัคซีนเข็ม1และเข็ม2ต่างยี่ห้อและเข็ม3ติดยี่ห้อ1รวมถึงไฟเซอร์ด้วยครับซึ่งจะรายงานผลการศึกษาให้ทราบต่อไปขณะเดียวกันสบค.ยังมีการรายงานผลการสรุปจำนวนผู้ป่วยรอเตียงพบว่าลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการพัฒนาระบบกักตัวรักษาที่บ้านและในชุมชนส่งผลดีกับเตียงสีเหลืองที่ว่างมากขึ้นสำหรับเอาไว้รองรับผู้ป่วยอื่นๆได้รวมถึงทำให้ผู้ป่วยกลุ่มสีแดงมีวันรอเตียงที่ลดลงโดยยอดผู้เข้ารับการรักษาในศูนย์กักตัวชุมชนทั้งหมด70แห่งยอดครองเตียงอยู่ที่ประมาณ 3,500 คนยังมีเตียงว่างมากกว่า 4,800 คนนะครับขณะที่สถานการณ์ในจังหวัดต่างๆบ้างครับแม้จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีแนวโน้มดีขึ้นและมีการรักษาดำเนินการตามแนวทางต่างๆทั้งการรักษาในสถานประกอบการในโรงงานการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยชุมชนซึ่งสามารถตรวจสอบสถานที่รักษาทุกรูปแบบได้ผ่านทางเว็บไซต์ค้น covid.com ซึ่งได้เพิ่มข้อมูลส่วนนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับรวมถึงรายละเอียดของสถานรักษาผู้ป่วยกลุ่มพิเศษจุดตรวจเชื้อที่ยังมีฐานข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลอยู่ด้วยโดยในขณะนี้เองวัดครับก็เข้ามามีบทบาทร่วมด้วยช่วยกันในรูปแบบพระไม่ทิ้งโยมเข้ามาคอยให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในกลุ่มชุมชนนะครับฟังเสียงผู้ช่วยโฆษกสบค.ครับข้อมูลทั้งหมดที่รายงานนี้นะคะทุกท่านสามารถไปดูย้อนหลังได้จากค้น covid.com นะคะซึ่งต้องขอบคุณทีมอาสาสมัคร Tech for Thailand ค่ะซึ่งทำข้อมูลร่วมกันกับสบค.นะคะจากเดิมที่มีการปักหมุดจุดตรวจหาเชื้อตอนนี้เพิ่ม community isolation ค่ะหรือศูนย์แยกกักและดูแลในชุมชนทั้งส่วนของกทม.ปริมณฑลนะคะแล้วก็หากท่านต้องการค้นหา community isolation ตอนนี้นอกจากกทม.แล้วนะคะทีมค้นโควิดปักหมุดปริมณฑลที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดนี้ให้ด้วยนะคะก็จะมีนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการกรอกไปรษณีย์ที่อยู่ของท่านได้เลยค่ะก็จะปรากฏขึ้นมาว่า CI รอบๆตัวเรามีที่ไหนบ้างรวมทั้งโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลที่สามารถดูแลระดับเหลืองแดงด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นประชาชนค่ะสื่อมวลชนหรือบุคลากรภาครัฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถเข้าไปดูรายงานแล้วก็อัปเดตได้นะคะส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากหมอพร้อมณวันที่19สิงหาคมนะครับพบว่าฉีดวัคซีนทั่วประเทศสะสมไปมากกว่า 25,860,000 เข็มโดยฉีดรอบวันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 610,000 เข็มรวมฉีดเข็มแรกสะสม 19,600,000 เข็มเข็ม2สะสม 5,700,000 เข็มเข็ม3สะสม 540,000 เข็มครับขณะที่กลุ่มเป้าหมายในการฉีดเป็นประชาชนทั่วไป 13,600,000 เข็มคนมีอายุเกิน60ปี 4,700,000 เข็มบุคลากรทางการแพทย์ 2,980,000 เข็มคนมีโรคประจำตัว 2,800,000 เข็มเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 1,700,000 เข็มหญิงตั้งครรภ์ 21,000 เข็มสำหรับวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชนไปแล้วเป็นซิโนแวค 12,100,000 เข็มแอสตราเซเนกา 10,900,000 เข็มซิโนฟาร์ม 2,300,000 เข็มไฟเซอร์ 480,000 เข็มและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันอีก 5,000 เข็มครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ